ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news กอบศักดิ์แนะวาระ2เลิกโยก 1.6 หมื่นล้านไปงบกลางให้โอนไปสู้โควิดซื้อวัคซีนโดยตรงนายกอบศักดิ์สภาวสุอดีตรองนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเขียนข้อความผ่านทาง Twitter แสดงความเห็นกรณีปัญหาข้อถกเถียงเรื่องงบกลางจำนวน 1.6 หมื่นล้านที่ตัดได้จากงบประมาณรายปี65โอนไปให้นายกโดยระบุว่ากรรมาธิการปรับลดงบประมาณได้ 16,000 ล้านบาทข้อถกเถียงคือเม็ดเงินนี้ควรนำไปทำอะไรเสียงข้างมากให้เก็บไว้ที่งบกลางสำรองฉุกเฉินการได้มีเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเสียงข้างน้อยหงุดหงิดไม่ต้องการตีเช็คเปล่าให้นายกรัฐมนตรีไม่ไว้ใจกลัวว่านายกและครม.จะนำเงินไปใช้ฉุกเฉินแบบปลอมๆตามระเบียบเมื่อนำเม็ดเงินที่ได้ไปปรับลดมากองไว้ตรงกลางรัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารจะสามารถแปรยตินำเงินส่วนนี้ไปใช้ได้ตามโครงการที่กระทรวงเสนอและครม.ให้ความเห็นชอบฝ่ายนิติบัญญัติเข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้เงินไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญการใช้เงินงบประมาณเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารเท่านั้นแต่ถ้ารัฐบาลนิ่งเฉยไม่แปรยติต่อกรรมธิการว่าจะใช้เงินส่วนนี้ทำโครงการอะไรย่อมทำให้กรรมธิการไม่มีทางเลือกต้องโยกเม็ดเงินนี้เข้ารายการสำรองฉุกเฉินถามว่าทำไมรัฐบาลถึงไม่แปรยติทำโครงการดีๆที่เป็นประโยชน์ทำไมต้องนำเงินส่วนนี้ไปกองไว้ที่งบกลางสำรองฉุกเฉินด้วยย้อนดูงบสำรองฉุกเฉินในแต่ละปีจะพบว่านายกรัฐมนตรีท่านนี้จัดวงเงินงบสำรองกรณีฉุกเฉินมากที่สุดมากกว่าอดีตนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาดูตัวเลขครับงบปี58 88,824 ล้านบาทงบปี59 13,545 ล้านบาทงบปี60 113,907 ล้านบาทงบปี61 91,423 ล้านบาทงบปี62 99,000 ล้านบาทงบปี63 96,000 ล้านบาทงบปี64 99,000 ล้านบาทและงบปี65 89,000 ล้านบาทบวกกับอีก 16,000 ล้านบาทรวมทั้งหมดเป็น 796,699 ล้านบาทการรักษาวินัยทางการคลังที่ดีคือการใช้เงินภาษีของราษฎรอย่างโปร่งใสธรรมชาติของงบฉุกเฉินคือจะไม่มีรายละเอียดใช้จ่ายตามความเห็นของนายกรัฐมนตรีและครม.ความจริงงบฉุกเฉินจำเป็นแต่ไม่ควรตั้งไว้มากเกินควรรัฐบาลที่ดีจะใช้งบในกรณีฉุกเฉินจริงๆรัฐบาลที่ไม่ดีความฉุกเฉินอาจไม่มีจริงน่าสนใจคืองบฉุกเฉินของกลาโหมที่เอกสารนำเสนอมักจะใช้คำว่าเอกสารลับห้ามเปิดเผยเมื่อเข้าที่ประชุมครม.ประชุมเสร็จแล้วเรียกเอกสารคืนทันทีเราจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่าเป็นเรื่องฉุกเฉินจริงๆเพราะตรวจสอบไม่ได้ผมคาดว่านี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่กรรมาธิการเสียงข้างน้อยไม่เห็นด้วยผมมีข้อเสนอรัฐบาลเปลี่ยนใจช่วงการพิจารณาวาระ2ยกเลิกการยกเม็ดเงิน 16,000 ล้านบาทไปงบกลางนำเม็ดเงินนี้ไปใช้ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้โควิดประชาชนเจ้าของภาษีคงจะไม่ติดใจว่าจะใช้เงินเพื่อเยียวยาเพื่อซื้อวัคซีนหรือเพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์จะได้จบสวยหน่อยขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้